หยุดทะเลาะกับเมียง่ายๆด้วยการทำตาม5กฎเหล็กนี้ชายใดที่คุยกับเมียแล้วทะเลาะกันบ่อยๆนี่คือคลิปที่กำลังจะช่วยชีวิตคุณคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงงดดราม่าและเข้าใจผิดว่าผมกลัวเมียนี่คือกฎเหล็ก5ข้อครับของสมาคมพ่อบ้านใจกล้าในการคุยกับเมียให้ราบรื่นและมีลมหายใจต่อไปในวันรุ่งขึ้นข้อแรกครับนั่นก็คือตั้งใจฟังสิ่งที่เธอเล่าอย่าวอกแวกอย่าวอกแวกในที่นี้ไม่ใช่แค่สีหน้าและแววตาของคุณแต่หมายรวมไปถึงหูและสมาธิของคุณด้วยจำไว้นะครับว่าเรดาร์จับความตั้งใจของเมียคือเรดาร์ที่เฉียบคมพอๆกับเรดาร์จับสภาพอากาศของประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณวอกแวกเพียงเล็กน้อยหรือแอบคิดเรื่องอื่นขึ้นมาเรดาร์นี้จะสร้างแรงสั่นสะเทือนทางอารมณ์ให้กับเมียได้ทันทีและข้อ2ตามน้ำไปเรื่อยๆอย่าขัดจังหวะสิ่งที่เธอเล่าไม่ขัดจังหวะในที่นี้ไม่ใช่แค่เนื้อหาที่เธอเล่าแต่หมายรวมไปถึงการซื้อของที่เธอชอบหากเธอเอ่ยปากว่าอันนี้น่าซื้อจังที่รักว้าวอันนี้สวยจังที่รักแน่นอนครับตามน้ำไปเลยหากต้องจ่ายก็คือต้องจ่ายหากเธออยากได้เราก็ต้องซื้อเพราะอย่าลืมว่าสภาพคล่องทางการเงินของเราขึ้นอยู่กับสภาวะความมั่นคงทางอารมณ์ของเมียการตามน้ำให้เป็นจึงเป็นคำตอบสำคัญของความราบรื่นเสมอ 3. ห้ามเถียงถึงคุณรู้ดีกว่าก็ห้ามผู้ชายบางคนอาจอยากเถียงเพราะเรารู้ดีกว่าหรืออยากเถียงเพื่อเป็นผู้ชนะบ้างแต่จากประสบการณ์ของสมาชิกพ่อบ้านใจกล้าทุกคนลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ว่ามันไม่ได้สำคัญว่าเราจะเถียงชนะหรือแพ้แต่มันสำคัญที่เมื่อเมียชนะความสงบจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจงปล่อยให้เมียเล่าในสิ่งที่เธออยากเล่าให้เสียงของเธอได้โบยบินอย่างอิสระโดยมีหูของเราเป็นเพื่อนนั่นคือหนทางที่ชาญฉลาดที่สุดหนทางหนึ่งในการสนทนากับเมียและข้อ4อย่าเข้าข้างคนอื่นในเรื่องราวที่เธอเล่าและอย่าออกตัวแทนคนที่เธอพาดพิงคุณอาจคิดว่าแค่เข้าข้างคนอื่นไม่เห็นจะเป็นไรแต่การเข้าข้างคนอื่นของคุณในมุมมองของเมียมันไม่ใช่การเข้าข้างคนอื่นแบบธรรมดาธรรมดาแต่มันเปรียบเสมือนการนอกใจต่อหน้าต่อตาเหมือนการที่คุณปล่อยมือจากเธอกลางห้างสยามพารากอนและเดินไปจับมือกับผู้หญิงคนอื่นอย่างไม่เกรงใจและนั่นมันคือจุดเริ่มต้นที่จะนำพาคุณไปยังจุดจบที่เป็นหายนะ 5. ใส่อารมณ์ร่วมกับสิ่งที่เธอเล่าเสมอและเตรียมพร้อมที่จะตื่นเต้นตลอดเวลาหากสิ่งที่เธอเล่าเปรียบเสมือนหนังสักเรื่องอารมณ์ร่วมของคุณก็เปรียบเสมือนดนตรีประกอบที่จะช่วยเชิดฉายสิ่งที่เธอเล่าให้โบยบินราวกับตัวละครที่ได้ส่องประกายอยู่บนเวทีออสการ์โปรดจำไว้ว่าอารมณ์ร่วมและความตื่นเต้นของคุณคือสิ่งที่จะทำให้เธอรู้สึกว่าคุณได้เข้าไปอยู่ในเรื่องราวของเธอและกำลังสนับสนุนสิ่งที่เธอเล่าซึ่งนั่นคือกุญแจสำคัญในการรักษาความสงบของบทสนทนาและนี่ครับคือกฎเหล็ก5ข้อของสมาคมพ่อบ้านใจกล้าในการคุยกับเมียให้ราบรื่นหากคุณจำอะไรไม่ได้เลยโปรดจำเพียงว่าหูของคุณคืออาวุธที่ดีที่สุดที่จะใช้กับเมียจงให้หูของคุณเป็นเพื่อนสนิทและเป็นมิตรแท้กับเมียให้ได้และทุกอย่างในชีวิตของคุณจะราบรื่นและปลอดภัยสุดท้ายคุณอาจสงสัยว่าทำไมผมและสมาชิกพ่อบ้านใจกล้าคิดกฎบ้าบอแบบนี้ออกมาได้คำตอบไม่ใช่เพราะพวกเราเกรียนหรือกลัวเมียแต่อย่างใดแต่เพราะพวกเรารักเมียไงเลยใส่ใจและจดจำได้ทุกรายละเอียดที่มีน้องตัวเล็กคนนี้นัดที่ชิมายว่าคิดตัวคนนั้นจะว่าจะ